หากจะพูดถึงไฮโซพกหวานใจของสาวอ้ำพัชราภาชีเชื้อนางเอกซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยแฟนๆก็คงจะนึกถึงความสวีทของทั้งคู่ที่ปรากฏให้เห็นในโซเชียลแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตอีกด้านของเขาไฮโซพกเป็นทายาทของธุรกิจใหญ่ที่มีธุรกิจในเครือมีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทโดยหนุ่มพกมีชื่อจริงว่าประธานวงพรประภาโดยเขาเป็นบุตรชายคนโตของพรพินิจพรประภาผู้ก่อตั้งธุรกิจกลุ่มในเครือสยามกลการที่มีบริษัทต่างๆมากมายทั้งบริษัทผลิตเครื่องจักรกลลิฟต์และบันไดเลื่อนเครื่องปรับอากาศเครื่องดนตรีเครื่องเสียงและแบตเตอรี่และโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาหนุ่มพกจบปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็กลับมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวโดยปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ถึง5บริษัทเลยทีเดียวโดยล่าสุดก็ปรากฏข่าวที่ทำให้แฟนๆพากันสนใจด้วยเพราะไฮโซพกได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการยานยนต์ของไทยโดยทุ่มเงินถึง 3,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ BYDเพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า BYD ได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทผู้นำด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกโดยที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า BYD จะก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับท็อป5ของตลาดยานยนต์และอันดับหนึ่งของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยล่าสุดในงาน Motor Expo 2022แบรนด์ BYD ก็ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เตรียมจัดจำหน่ายในประเทศไทยในปีหน้าโดยได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 100% ดีไซน์โฉบเฉี่ยวหรูหราที่สามารถวิ่งระยะทางไกลได้ถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเลยทีเดียวโดยในช่วงสัมภาษณ์ได้มีสื่อมวลชนถามคุณพกว่าหลังจากมีข่าวดีเรื่องการเปิดตัวธุรกิจใหม่จะมีข่าวดีกับสาวอ้ำพัชราภาเลยไหมเรียกเสียงฮือฮาให้กับคนในงานอย่างมากมายเรียกได้ว่าสาวอ้ำพัชราภาก็กลายเป็นว่าที่คุณนายเจ้าสัวหมื่นล้านเลยก็ว่าได้นะคะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคะว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีแต่งงานกันเมื่อไหร่แฟนๆก็รอฟินกันได้เลยนะคะ